สวัสดีท่านผู้หวังความเจริญทุกท่านวันนี้ผมจะได้นำนานาสระนารุมาเราสู่ท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคำคมสุภาษิตอาทิตย์จันทบุรีหรือว่าอาทิตย์รักษาไม่ได้จะเป็นการอวดตัวแต่ประการใดนะครับในการที่ได้นำเรื่องมาบอกเราเข้าสิทธิ์กันแต่ว่าเป็นเรื่องที่แสดงออกถึงมิตรไมตรีผ่านวิดีโอนะในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กนะว่าไทยแลนด์ 4.0 ความรู้บนฐานเทคโนโลยีนะครับเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี้นะครับก็เชื่อว่าทุกท่านคงจะได้พักผ่อนนะครับในเกี่ยวกับวันหยุดยาวนะมีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ด้วยนั่นก็คือวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่ประทับใจนั่นคือเก็บค่าผ่านทางด่วนนั้นไม่เสียเงินนะครับดังนั้นก็ขอบคุณจากบันเมืองที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนนะครับซึ่งก็ทีนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าหลายคนนะคงจะได้กลับไปยังต่างจังหวัดเนาะมาตุภูมิปิตุภูมิหรือบ้านเกิดเมืองนอนเขาบอกว่าเป็นคนควรรักชาติกำเนิดนะครับเป็นคนควรรักบ้านกำเนิดรักชาติอันประเสริฐเลิศล้ำรักเหล่าตระกูลเชิดชูชื่อยักรักให้อยู่คู่ฟ้าน้ำกีรารักเสมออันนี้ก็หมายความว่าบางท่านนั้นจำเป็นนะที่มาได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนเนาะแต่ว่าก็ได้เดินทางออกมายังต่างถิ่นต่างที่เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือว่าไม่สะดวกต่อการอยู่บ้านเกิดละแต่ว่าได้เดินทางมาแสวงหาการเงินการงานนะแล้วก็บางท่านก็มีครอบครัวตั้งมั่นอยู่ในที่ต่างที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดมาถึงวันหยุดสำคัญนั้นสายใยแห่งความรักเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายอะไรก็ตามยังมีอยู่เพราะก็บอกว่าคนเรานั่นก็มีที่มาที่ไปเราจนเมื่อถึงวันหยุดนะก็ผมก็ไม่นึกว่าจะได้เคยคิดเหมือนกันในครั้งที่ยังเป็นบรรพชิตอยู่นั่นคิดว่าโอ้บางคนเขาหยุดวันสองวันเขาก็ชอบที่จะไปต่างจังหวัดบ้านเกิดกันมาตัวเองมาอยู่ในฐานะเช่นนี้แล้วก็นึกอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับที่เคยคิดถึงบุคคลเรานั่นคือการที่ได้หยุดวันสองวันนั้นมีความสำคัญนะครับที่จะได้กลับไปพบปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องก็เป็นการพักผ่อนอย่างดีเนาะพักผ่อนทั้งทางกายและทางใจนะครับวันนี้ผมจะได้นำเรื่องที่คิดว่าน่าจะดีละแต่ว่าถ้าไม่มีคนฟังก็คงจะต้องถือว่าพูดคนเดียวไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าเป็นการฝึกฝนนะครับไม่ได้ปวดตัวแต่ประการใดละแต่ว่าเป็นการฝึกฝนที่จะฝึกพูดให้ช้าลงไอ้การพูดเร็วนี่นะมีโทษเหมือนกันเพราะว่าพูดบางทีพูดแล้วคนอื่นฟังไม่ได้สับแล้วก็จับเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์ในทางที่ผิดหรือว่าเราผู้สื่อผู้ส่งสื่อเนี่ยส่งสารเนี่ยเราเป็นเราสื่อยังไม่ถูกวิธีนะพูดเร็วไปก็ไม่ดีนะครับพูดเร็วไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝึกพูดให้ได้จังหวะจะโครนนะนะให้ฝึกการใช้ไมค์เพราะฉะนั้นผมถือว่าก็คิดว่าตั้งใจเนาะวันละหนึ่งคลิปนะตั้งใจที่จะฝึกฝนในเรื่องนี้วันนี้นอนคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับก็ได้คิดว่าเรื่องกำลังใจเนี่ยสำคัญสังเกตว่าเมื่อหยุด 3-4 วันมานี้นะครับเชื่อทุกคนนั้นในเวลาที่หยุดพักผ่อนจากการงานเนี่ยการงานเราก็คือว่าเราก็ต้องพบปะผู้คนแล้วบางคนบริหารงานบริหารคนด้วยนะแล้วคนเราก็มีหลายนั่นเรียกว่านานาจิตตังในการบริหารคนนี่คนหนึ่งนี่นะก็ความคิดต่างๆมันจะว่าแต่ใครเลยตัวเราเองยังขัดใจตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายคน10คน100คน1000คนที่เราที่ผู้เขาทำงานร่วมกันนี่มันก็ต้องมีหลายความคิด
ที่ก็เรียกว่านานาจิตตังต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจเรื่องเดียวกันอาจจะเห็นแย้งกันแต่ว่าที่ดังนั้นเมื่อทำงานที่เดียวกันแล้วก็ถือว่าเพื่อมุ่งประสงค์อันเดียวกันคือให้การงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเห็นต่างไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรแต่ว่าเรียกว่าอะไรอะติเพื่อกอยอเพื่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจจึงสำคัญในเวลาที่เราอยู่ว่างๆเราก็ต้องพักผ่อนบางคนหากำลังใจด้วยการพักผ่อนหย่อนใจดูหนังฟังเพลงนะไปสถานที่ที่สบายใจธรรมชาติสวยงามนะครับหรือว่าบางท่านนั้นพักผ่อนสร้างกำลังใจด้วยความสงบนะครับเขาบอกว่ากำลังกายนะยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งมีพลังกำลังนะยิ่งมากขึ้นแต่กำลังใจพลังใจต้องหยุดนิ่งนะถึงจะมีกำลังแล้วก็เห็นทางออกได้จิตที่นิ่งจะเห็นทางออกที่ชัดเจนนะครับที่เขาบอกไว้ว่ายิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดถ้าหยุดคิดสักนิดจะคิดได้นี่หรือว่าบางท่านก็บอกว่าอาณาจักรใจไร้ขอบเขตอะไรเป็นเหตุให้อึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นความคิดหรือว่ากำลังใจที่เราท่านแสวงหากับผมที่มาพูดนี่ก็เป็นการสร้างกำลังใจกำลังใจนี้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าคิดในทางที่มันเวลาเราที่จะพูดภาษาอะไรให้ดูน่าเชื่อถือเนาะบางคนหัวฝรั่งต่างประเทศเนี่ยก็อ่านคำฝรั่งเลยทีเดียวเช่นว่า do no wrong is do nothingคนที่ทำอะไรไม่ผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยอะไรเป็นต้นนี้แต่ว่าคนที่ อยู่ในคร่ำวอดอยู่ในวัดอย่างผมนี่หรือว่าอยู่ในกสวพัฒน์ถึง18ปีนี่เวลาพูดอะไรต้องอ้างบาลีล่ะต้องอ้างบาลีเพื่อมีหลักฐานเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคำที่น่าจะตรงกับกำลังใจมากที่สุดนะครับนอกจากพระพระนี่พอพานลอลิงนะครับพระคือกำลังใจในทางกำลังพละห้านะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าข้อนี้นะครับสร้างกำลังใจได้คนมีศรัทธานี่นะครับศรัทธาคือพลังศรัทธามีบางคนนะศรัทธาอะไรก็ตามกล้าที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างงดงามอันนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรามาดูคำหนึ่งที่น่าจะตรงกับข้อกำลังใจนั่นคือคำว่าบารมีสังเกตว่าคนที่มีบารมีนะครับบารมีสิบประการเช่นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีสิบอย่างนี้เมื่อสร้างเต็มที่จะเต็มในกำลังใจของเราอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจนี้จึงมีความสำคัญถ้าเมื่อเราทำอะไรแล้วด้วยความมั่นใจนะเช่นว่าบางคนทำงานแค่ดำริงานละมีบริวารลูกน้องมาช่วยเหลือเพราะว่าคนนั้นได้สร้างบารมีมานะคืออาจจะให้ทานเขาให้ทานลูกน้องถึงรักนะที่เขาบอกว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจรถบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารแรงเพราะไม่เอาใจใส่เพราะฉะนั้นกระผมพูดมานี่นะครับไม่ได้เป็นการอวดตัวแต่ประการใดแต่ว่าถือว่าเป็นการฝึกพูดในช่องคำคมสุภาษิตก็คิดว่าท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นะพ่อท่านคล้ายนะครับภาคใต้เวลาเขาเรียกก็จะเรียกกลับกันนะหลวงพ่อก็หลวงพ่อหลวงนะท่านพ่อก็เรียกว่าพ่อท่านนะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นี่นะครับมีหลายรูปเป็นกันหลายรูปเลยทีเดียวนะครับเป็นพระสงฆ์ผ่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาท่านพูดท่านพูดตรงพูดอย่างไรแล้วเรื่องที่จะเกิดจริงอย่างนั้นเลยทีเดียวอันนี้ก็คงจะเกิดมาจากการที่ได้สั่งสมบารมีในการในขั้นใช้คำพูดท่านคงจะรักษาศีลอย่างดีในเกี่ยวกับการใช้วาจาเนาะวจีสุจริตในข้อนี้เวลาพูดอะไรเป็นจริงหรือว่าจะทักจะอะไรใครก็รู้มักจะเป็นจริงอันนี้กระผมไม่ได้พูดอย่างนี้จะเป็นการที่จะเทียบเคียงแต่ประการใดนะว่าจะเทียบชั้นครูบาอาจารย์แต่ว่าด้วยความเคารพนะครับว่าท่านที่ถ้าเราใช้วาจาในทางที่มีคุณมีประโยชน์นะที่ท่านบอกว่าเว้นจากวจีทุจริต4อย่างนั่นแหละนั่นคือการเว้นจากการพูดเท็จ
นะครับคือพูดไม่ตรงความจริงแหละพูดปดนั่นเองภาษาง่ายๆนะครับพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้เขาแตกแยกกันนี่แหละนี่แหละส่อเสียดพูดคำหยาบคำหยาบมันจะมีกระดาษทรายหยาบๆอ่ะมาขูดตัวแล้วมันหยาบมากคำพูดเหมือนกันหยาบมันก็เพราะมันจะเอาก้านดอกบัวเนาะที่มีหนามนิดเนี่ยนะโกรธสะเทือนคำหยาบนี่ก็เหมือนกับว่าพูดเขาสูงทำให้ต่ำจะก็เป็นคนว่าเขาเป็นควายหรือว่าเป็นหมาเป็นเหี้ยเป็นอะไรไปเอากรรมฐานตรวจคำพูดบางคราวนี่เป็นพูดให้ชัดเจนนะฮะเขาเป็นคนว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดประชดก็จัดอยู่ในการพูดคำหยาบเช่นเขาเป็นคนไปว่าเขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยนี่เกินประชดอันนี้มีหลายอย่างจำแนกแจกไปอีกในเกี่ยวกับการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคือน้ำท่วมทุ่งนะครับอย่างกับผมมาพูดไปเรื่อยๆอาจจะท่วมทุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจะต้องยุติอีกสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนที่มีวาจาสิทธิ์คือสิทธินี่คือความสำเร็จเนี่ยพูดอะไรแล้วเป็นจริงคือท่านมีลักษณะพูดยะถาวาทีตถาการีนี่คำพระบาลีคือพูดอย่างไรทำอย่างนั้นหรือว่ายะถาการีตถาวาทีคือทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรต่างเป็นจริงทุกอย่างเลยอย่างครั้งหนึ่งหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเรียกด้วยความเคารพนะแต่ท่านมีสมณศักดิ์ของท่านนะครับครั้งหนึ่งนี่นะมีคนไปโจรกรรมพระในวัดชาววัดรู้ก็มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อมีคนมีโจรมาขโมยผ้าหลวงพ่อนี่นะท่านก็บอกว่าออกจากวัดไม่ได้อันนี้ไอ้โจรขโมยไปนี่ก็ไปดูออกไปแต่จริงๆเดินไปนี่จะกอไผ่คว้างไปหมดเลยนี่คำพูดท่านสุดท้ายก็ต้องมาขอเข้ามาคืนพระนี้นะครับว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านบริสุทธิ์ทั้งทางกายนะไม่เบียดเบียนทางกายเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีพไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายไม่ลักทรัพย์ไม่ทุจริตในกายท่านไม่มีอยู่แล้วแต่ท่านอยู่อย่างพรหมศีลข้อ3ของพระจะมีคําว่าอพรหมจริยาเวรมณีของสมณีนะฮะจะเป็นพระก็ต้องเป็นสมณีมาก่อนคือเว้นจากการประพฤติไม่พรหมจรรย์ประพฤติไม่ประพฤติอย่างไม่พรหมจรรย์คือพรหมจรรย์เนี่ยประพฤติอย่างพรหมเนี่ยพรหมก็อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นพระเนี่ยประพฤติอย่างพรหมคือจะไม่มีคู่ครองนะครับสังเกตข้อ3ของเนนจะต่างจากคารวะคารวะจะว่ากามีสุมิจฉาจาราเวรมณีคือเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือคฤหัสถ์มีครอบครัวมีเมียได้วางครับมีผัวมีเมียได้มีครอบครองได้แต่ว่าให้ถือว่าสัทธาระสันโดษคือยินดีพอใจในคู่ครองของตนเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าพระนี่ท่านอยู่อย่างพรหมท่านมันเป็นเพียงทางใจท่านสร้างบารมีการประพฤติอย่างพรหมทำให้ไม่มีปริโภคเครื่องกังวลทำให้ได้สร้างบารมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะฐานเมตตาอุเบกขาสร้างได้อย่างครบดีกว่าคารวะไม่ใช่คารวะไม่ดีนะคารวะก็สร้างบารมีได้อย่างเช่นท่านหลายท่านคงจะเคยได้ยินในยุคก่อนนู้นนะครับเมืองไทยของเราเนี่ยแหละครับนายประยงตั้งตรงจิตห่างขยะตาใบโพนี่นะครับท่านถือว่าเขาเรากันว่าท่านพัฒนาพุทธภูมินะครับท่านสร้างบารมีสร้างโรงเรียนเยอะเลยนะครับเช่นโรงเรียนแล้วจะมีต่อท้ายว่าประยงเร็กตั้งตรงจิตท่านได้บริจาคเงินสร้างบารมีแล้วท่านก็เห็นผลจากการภาวนาคาถานี่เป็นเรื่องส่วนตัวความเชื่อของท่านแต่ท่านเห็นผลจริงมีเงินมีทองมากมายท่านก็สร้างวัดวาอารามแล้วก็สร้างปัญญาบารมีถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากเอาละผมพูดมากไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการพูดเพ้อเจ้อไปเพราะฉะนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านก็มีการฝึกฝนตัวนะครับไม่ได้เป็นการอวดตัวแต่เป็นการใดละแต่ว่าเป็นการเห็นเขามีการเผยแผ่กันและหมักๆมาในยุคโซเชียลนั้นก็ผมก็ว่าดีทั้งนั้นน่ะที่เขาเอาลงมานะแต่บางท่านก็บอกว่าบางท่านก็มีสาระบางมีสาระบางก็ผมที่พูดดีก็ให้ท่านพิจารณาเองผมไม่จำเป็นไม่อยากให้ท่านเชื่อนะครับแต่ท่านให้คิดพิจารณาด้วยตัวเองว่าอันไหนดีก็ถือออกไปอันไหนไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ให้พิจารณาด้วยตัวเองผมไม่บังคับศาสนาพูดเป็นฐานที่มีเหตุผลท่านบอกว่าเชิญมาดูได้แล้วจะเห็นเองสันทิฏฐิโกไม่บังคับแม้จะนั่นศีลที่ว่าเวรมณีจะได้เป็นเหตุเว้นน่ะไม่ได้ไปห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ลักทรัพย์อะไรเป็นต้นศีลนะฮะแต่ว่าจะได้เป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เ
พราะว่าคนฉลาดเห็นว่าศีลดีจึงเอาไปรักษาแล้วก็บังคับตัวเองห้ามตัวเองพุทธศาสนาสอนให้คนเห็นแก่ทุกข์ตัวเองแล้วพ้นทุกข์ด้วยตนเองไม่มีใครบังคับบัญชาไม่ได้มีใครบันดาลให้นะครับเราจะภูมิใจในตัวเองว่าคนเรานี่พัฒนาได้ทำดีที่สุดไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ทำเลวที่สุดตกนรกหมกไหมร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกับผมก็จะพูดอะไรก็ตามด้วยเจตนาดีเป็นเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับท้ายที่ตัวนี้ในเบื้องหลังของผมนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็คุณความดีของผมนั้นมีน้อยนะครับก็ขออ้างคุณพระสิ่งที่ประเสริฐคืออ้างคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสัตว์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ภัยสารพุทธพงพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้สางโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังชัดชัยขอทุกท่านจงได้เจริญไวเจริญสีทวีคูณธรรมสวัสดีครับ